ในส่วนพิธีการเขาว่ากันไปนะครับแต่ว่าส่วนความรับผิดชอบส่วนเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องมาเนี่ยก็ยังมีผลกระทบอยู่หลังจากที่บิ๊กแดงนะครับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้จัดการฐานบกเนี่ยไปแถลงข่าวน้ำตารินนะครับเสียใจที่กำลังพลของตัวเองเนี่ยเป็นทั้งผู้ก่อเหตุเป็นทั้งผู้สูญเสียต่างๆเนี่ยนะครับนี่ฮะแล้วก็บอกว่าอย่าด่าทหารอย่าด่ากองทัพจะด่าให้มาด่าตัวเองแล้วก็ประกาศปัดกวาดบ้านตัวเองปัดกวาดครับนี่ฮะประกาศที่จะเรียกว่าล้างบางเลยเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาที่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้บังคับบัญชาแล้วก็เดินตามเส้นทางกระบวนการร้องเรียนแล้วเนี่ยมันไม่เป็นผลมันไม่เป็นผลนะมีรายงานว่าบางทีก็ถูกกลั่นแกล้งสั่งขังสั่งอะไรพวกนี้ด้วยเข้าไปอีกก็ยิ่งไปเพิ่มความเหลืออดความเจ็บช้ำน้ำใจเข้าไปอีกนี่ไงนี่ฮะในส่วนของโครงการบ้านเนี่ยต้องแยกให้เป็น2ประเด็นครับนะพี่แซนนะประเด็นแรกก็คือบ้านนะครับที่ปลูกอยู่ในที่ราชพัสดุนะครับอันนี้เนี่ยเป็นที่ทหา รปัญหาก็คือว่ามีการให้เอกชนนะครับเข้ามาดำเนินการปลูกสร้างและจริงๆมันต้องเป็นบ้านของทหารเนี่ยเพราะมันเป็นที่ทหารคือทหารไม่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องไม่มีโฉนดโอนไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมีรายงานว่ามีการเปลี่ยนมือให้กับคนภายนอกที่ไม่ใช่ทหารมาอยู่ไงก็นี่ไงเหมือนขายสิทธิ์ให้อยู่กันเติมซิกแซกกันได้ไงมันผิดระเบียบนี่อันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็เป็นประเด็นหลักที่เกิดเหตุยิงข้างในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของการกู้เงินสวัสดิการทหารนะครับที่มีการกู้พืชที่จะไปปลูกบ้านนะครับบ้านเนี่ยอาจจะอันนี้อาจที่ตั้งของบ้านอาจจะไม่อยู่ในที่ราชพัสดุครับไปอยู่ในที่ของเอกชนทั่วไปแต่มีการกู้ยืมเงินกู้ยืมเงินก็กู้ผ่านสวัสดิการทหารนะระหว่างทหารก็ไปกู้ธนาคารอีกทีนึงนะราคาบ้านอาจจะ800,000 700,000 800,000 ไปล้าน5ล้าน6อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กู้ได้ล้าน5ล้าน6นะบางส่วนก็ต้องคิดว่าไอ้เงินส่วนเกินเนี่ยที่เขาเรียกส่วนต่างหรือเงินทอนเนี่ยก็ต้องมาให้เจ้าของบ้านใช่ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับแต่เหมือนกับว่าไม่ได้ไงครับผมไม่ได้คือถูกโกงไปอะพูดง่ายมันก็เลยเกิดเหตุนี้ขึ้นพี่แซมมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของบ้านครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูสื่อรายการทีวีช่องหนึ่งครับเขาก็ไปสัมภาษณ์ทหารท่านหนึ่งเป็นทหารนั้นประทวนก็บอกว่าเนี่ยเขาไปปรึกษาคุณป้าอนงค์อะคือแม่ยายของท่านผู้พันเนี่ยไปปรึกษาว่าเนี่ยอยากจะได้เงินซื้อปืนสัก80,000 บาทมีเรื่องปืนอีกมีเรื่องปืนก็ปรากฏว่าคุณป้าก็บอกงั้นก็ซื้อที่ดินสิก็ไปซื้อที่ดินในราคา200,000 บาทแต่ที่ดินราคาไม่ถึง 200,000 คุณก็ได้เงินทอนไป 80,000 คราวนี้นายทหารชั้นประทวนท่านเนี้ยก็เรียบร้อยก็ทำเรื่องราวเสร็จสรรพปรากฏว่าเฮ้ยตอนหลังไม่อยากได้ที่ละก็ไปบอกคุณป้าบอกว่าคุณป้าครับผมขออนุญาตจะขายที่คืนได้ไหมครับคุณป้าถามว่าจะเอาเท่าไหร่ครับไอ้ 80,000 นั้นได้ไปแล้วได้เงินทอนไปแล้ว 80,000 นะ 200,000 ได้ไป 80,000 ที่ค่าที่ 120,000 ซึ่งราคาที่จริงๆไม่ถึงด้วยก็ปรากฏว่าไปบอกจะขายที่คุณป้าบอกว่าเอา 50,000 ให้ไม่ได้หรอกได้แค่ 40,000 เค้าก็ยอมขายให้นะเค้าขายคืนไปปรากฏว่าคุณป้าเค้ามา 10,000 เค้าบอกว่าอีก 30,000 ทวงถามทางงานคุณป้าก็ไม่ให้ผมถึงต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะบ้านมันต้องไปตรวจสอบเรื่องกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ต่างๆที่ผ่านทางสวัสดิการของกองทัพเนี่ยคุณป้าอนงเนี่ยฮะก็คือแม่ยายของท่านพันเอกเนี่ยเมื่อวานผมนั่งดูทีวีช่องนึงเขาไปสัมภาษณ์เขาต้องปิดหน้าพรางเสียงนะแต่เป็นอย่างเขาก็ออกมาเล่าเรื่องบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่กรณีของจ่าข้างรายเดียวหรอกครับแต่มันยังมีอีกหลายรายคราวนี้มันไม่ใช่เรื่องบ้านพักอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องบ้านพักอย่างเดียวคือส่วนใหญ่ที่ทำกันบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ต้องการบ้านแต่ต้องการเงินทอนเข้าใจไหมเอาไปซื้ออย่างไรนี่เขาต้องการจะไปซื้อปืนราคา80,000แล้วใครทำได้ก็ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาทำได้ทีนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ให้ทำอะไรกูก็ทำอ่ะพูดง่ายก็เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเป็นอีกมุมนึงที่ฝ่ายทหารเนี่ยเขาออกมาพูดกันซึ่งตอนนี้กองทัพต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้กระจ่างทั้งหมดเคลียร์งานบิ๊กแดงก็พยายามสางไปทุกเรื่องนะแล้วปกติเรื่องของการกู้เงินเกินเนี่ยเวลาไปกู้แบงก์ส่วนใหญ่เนี่ยนะสมมติบ้านราคาแค่นี้เขาให้กู้เกินอยู่แล้วเผื่อเรามาตกแต่งอะไรมันจะมีให้จ่ายเพิ่มเติมอยู่แล้วครับผมเนี่ยฮะเรื่องนั้นก็เรื่องนึงนะครับปรากฏว่าบิ๊กแดงก็ไปจับทุกจุดเลยเพราะว่าไม่อยากให้คนมาด่ากองทัพไงไม่อยากให้คนมาด่าทหารนะก็ตั้งนะครับเรียกว่าตั้งโซเชียลมีเดียส่วนตัวให้ผู้แทนกองทัพเนี่ยร้องเรียนมาโดยตรงครับซึ่งผมว่าไม่ประสบความสำเร็จหรอกฮะไม่มีใครกล้าร้องหรอกไม่มีหรอกปัญหาก็คือว่าบิ๊กแดงบอกว่าไปพบอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ายังมีทหารที่เกษียณอายุราชการครับผมแต่ยังอยู่ในบ้านพักที่เป็นบ้านพัก
ทหารอยู่ซึ่งมันผิดหลักเกณฑ์นะครับก็คือว่าถ้าเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยต้องออกไงต้องออกนะบิ๊กแดงมีคำสั่งเลยครับบอกว่าไปตรวจสอบเลยนะครับว่ามีทหารคนไหนบ้างนะครับที่ยังอยู่นะยังอยู่ในบ้านพักทั้งที่ตัวเองเกษียณราชการไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่อย่างหนอะไรในราชการแล้วเนี่ยนะต้องคืนบ้านพักทหารนะภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนนี้อีกไม่กี่อีกประมาณสัก15-16วันนี่เองอ่ะ